ไปแค่ประมาณ2สัปดาห์ฟุตบอลไทยก็จะกลับมาแข่งขันกันนะครับสำหรับลีกสูงสุดของเรานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ครับไปติดตามเรื่องราวของ TPL Today ครับสวัสดีค่ะพี่เทอร์สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมค่ะครับแน่นอนว่าช่วงนี้ฟุตบอลไทยฟีเวอร์จริงๆใช่ค่ะรวมไปถึงชุดที่เราแข่งชุดที่เราใส่ด้วยเราจะไปแข่งกันแล้วใช่ไหมคะเป็นชุดแข่งทีมแบงคอกใช่แล้วค่ะสบายนะฮะสบายมากๆเลยค่ะวันนี้มีงานที่เป็นที่มาของเสื้อพวกเราทั้ง3คนด้วยนะคะมาฝากกันค่ะเชิญเลยครับค่ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วง TPL Today นะคะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยมาฝากกันเป็นประจำสำหรับช่วงนี้นะคะสำหรับข่าวแรกที่จิ้มนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือที่มาของเสื้อสวยๆที่พี่กรณ์3ท่านใส่กันในวันนี้นั่นเองค่ะนั่นก็คืองานแถลงข่าวเปิดตัวนะคะทีมประจำปี2015ของ Bangkok United ค่ะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะณ Millennium Auto Mini เอกมัยสโมสร Bangkok United นะคะก็ได้แถลงข่าวเปิดตัวทีมประจำฤดูกาล2015ค่ะพร้อมกับเผยโฉมชุดแข่งเหย้าเยือนแล้วก็ชุดที่3ด้วยนะคะโดยได้รับเกียรติจากคุณขจรเจรวนนท์ค่ะท่านประธานสโมสร Bangkok United ค่ะคุณมาโนโพกิ้งนะคะ Head Coach ใหญ่นะคะรวมถึงบรรดานักเตะดังค่ะอย่างเช่นวิทยามัดล้ำสมปองสอเล็บแล้วก็พานุพงษ์วงศ์สารแล้วก็โรแมนแกสมีด้วยนะคะทาง Bangkok United ค่ะก็ได้ทุ่มเงินกว่า200ล้านบาทนะคะในการสู้ศึกไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่นี้ค่ะโดยมีเป้าหมายที่จะจบซีซั่นด้วยอันดับที่1ใน5อีกหนึ่งสิ่งค่ะที่จะเข้ามาเสริมทางสโมสรนะนั่นก็คือการดึงเอาวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ชื่อว่า Catapult นะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ทดสอบศักยภาพของนักกีฬาค่ะทำให้เหล่าผู้ฝึกสอนเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลล่าสุดแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้ทันทีค่ะโดยจะช่วยในการป้องกันอาการบาดเจ็บแล้วก็ยังเพิ่มศักยภาพของนักกีฬาเนี่ยให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยค่ะซึ่งชุดแข่งใหม่ของสโมสรจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันค่ะประกอบด้วยชุดเหย้าสีแดงที่พวกเราใส่กันเนี่ยนะคะชุดเยือนค่ะเป็นสีขาวแล้วก็ชุดแข่งแบบที่3นี่จะเป็นสีน้ำเงินค่ะโดยได้ทางอารินะคะเป็นผู้ออกแบบค่ะโดยตัวผ้าเนี่ยก็จะมีน้ำหนักเบาเพียง113กรัมค่ะที่สำคัญคือสามารถระบายเหงื่อได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็จำหน่ายที่2ราคาค่ะมีที่ราคา1,090บาทแล้วก็690บาทค่ะเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์ของคุณกจรเจรมนนท์ประธานสโมสร Bangkok United กันค่ะมีงบเกี่ยวกับเรื่องสนามซ้อมนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะอ่อนแอแล้วก็เสียเปรียบค่อนข้างมากนะครับที่ไม่มีสนามซ้อมเราก็จะสร้าง2สนามซ้อมนะครับแล้วก็ตึกนะครับเป็นตึกกีฬาของเราที่มีห้องยิมมีห้องฟิสิโอนะครับแล้วก็มีห้องล็อกเกอร์ของเราห้องประชุมห้องวางแผนนะครับของนักกีฬาก็คือเหมือนกับเป็นแคมป์ของ Bangkok United เป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะทำงบทั้งรวมกันทั้งหมดเนี่ยก็จะเกิน200กว่าล้านนะครับเพราะตัวตึกเฉยๆกับตัวสนามเนี่ยก็ออกมาประมาณร้อยต้นๆครับเป้าหมายนะครับแน่นอนมีคนคาดหวังว่าต้องสูงกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะเลข2เนี่ยเราทำได้ดีพอสมควรเลยนะครับก็คือรวมกับเลข1แล้วเนี่ยเราได้ที่8นะครับถ้าเลข2เฉยๆเราได้ที่4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไม่ว่าจะเป็นโค้ชนะครับหรือว่านักเตะนะครับก็จะทีมเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะมีเสริมนักเตะมาอีกไม่กี่คนนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็ expect ว่าเราน่าจะดีกว่าที่5ไอ้ที่4นะครับแต่ผมขอไว้ว่าที่5ผมจะดีใจนะครับเพราะใครสนใจก็ไปหาได้นะคะวันนี้ก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีใส่สบายจริงๆค่ะยืนยันนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องที่2ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะถือว่าเป็นคดีความที่ยังยืดเยื้อแล้วก็ยังหาข้อสรุปยังไม่ได้นะคะนั่นคือในเรื่องของสโมสรการท่าเรือกับทาง TPL ค่ะในกรณีให้เงินชดเชยกับทางมาเทียสคริสเทนนั่นเองค่ะแต่วันนี้นะคะทางแฟนบอลนะคะก็ได้เข้าไปยื่นหนังสือขอผ่อนผันกับทาง TPL ค่ะช่วงบ่ายวันนี้นะคะณสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะบรรดาแฟนบอลของสโมสรการท่าเรือ FC นำโดยคุณพดุงศักดิ์นักคำพันธ์ค่ะเดินทางมายื่นหนังสือเพื่อผ่อนผันในการจ่ายเงิน 4.2 ล้านบาทกับบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกกรณีจ่ายเงินชดเชยให้กับมาเทียสคริสเทนโดยมีคุณองอาจก่อสินค้าประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจำกัดเป็นผู้รับมอบหนังสือคุณพดุงศักดิ์กล่าวว่าจุดประสงค์ที่มายื่นหนังสือก็คือต้องการให้ TPL ได้เห็นใจในการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันไทยพรีเมียร์ลีก2015รวมทั้งแฟนบอลนะคะก็มีความต้องการที่จะช่วยเหลือสโมสรเงินจำนวน4ล้านบาทเนี่ยทางแฟนบอล
ยินดีจะช่วยกันผ่อนจ่ายภายใน1ปีแล้วก็จะนำมาจ่ายให้ตามเวลาด้วยนะคะเพราะว่าในฐานะแฟนบอลแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกใจหายถ้าการท่าเรือจะต้องถอนทีมหรือว่าต้องตกชั้นไปค่ะแต่ว่าสำหรับการพิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้นะคะจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะณห้องประชุมสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะยังไงก็ต้องติดตามกันนะคะซึ่งทาง TPL Today ก็คงไม่พลาดถ้าเกิดว่ามีข้อสรุปอะไรแล้วก็จะนำมารายงานให้ฟังกันภายในวันพรุ่งนี้แน่นอนนะคะสำหรับช่วงนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะอีกไม่นานค่ะก็จะเปิดศึกแล้วนะคะสำหรับ Toyota Thai Premier 2015ค่ะตอนนี้ก็มีการเรียกว่าซื้อขายแลกเปลี่ยนนักเตะกันใหญ่นะคะตอนนี้นะคะไม่รู้ว่าทางชลบุรีกับทางเทโรนะคะจะมีการคว้าตัวใครมาเป็นนักเตะกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมค่ะทางชลบุรี FC ค่ะเปิดโผ27นักเตะชุดเตรียมทำศึกไทยพรีเมียร์ลีก2015เล็กแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีมค่ะก็ยังคงนำโดยดาวเตะที่มากประสบการณ์นะคะทั้งสินทวีชัยหทัยรัตนกุลพิภพอ่อนโมและเทิดศักดิ์ใจมั่นพร้อมกับ4ดาวเตะทีมชาติไทยนะคะอย่างสุทธินันท์ผู้ขอมนุรุณศรียันเกมอดุลละโสและเกริกฤทธิ์ทวีการส่วน5ผู้เล่นนะคะโควต้าต่างชาติค่ะก็ประกอบไปด้วยเตียโก้คุนย่าเลอันโดอาซัมซาวจูริโนมิโนเร่แอนเดอร์สันดอสซันโตสและโชเบียงกุ๊กในขณะที่คาสุโตะคุชิดะนะคะมิดฟิลด์ชาวญี่ปุ่นเนี่ยต้องหลุดโผออกไปเนื่องจากว่าเขามีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ค่ะทางชลบุรี FC ค่ะจะมีโปรแกรมนัดเปิดสนามไทยพรีเมียร์ลีกด้วยการออกไปเยือนกัลฟ์สระบุรี FC ทีมน้องใหม่ในวันที่13กุมภาพันธ์นี้แล้วค่ะส่วนทาง BEC เทโรศาสนานะคะก็เซ็นสัญญาคว้า3ผู้เล่นใหม่ค่ะทั้งอีวานบอสโควิดโฟเดเดริกเต้และก็โบยันเบลยิกมาร่วมทีมก่อนตลาดซื้อขายนักเตะรอบแรกจะปิดตัวลงบอสโควิดกองหน้าชาวมอนเตเนโกรนะคะเป็นกำลังสำคัญค่ะที่ช่วยนครราชสีมามาซดา FC คว้าแชมป์ดิวิชั่น1ในฤดูกาลที่แล้วนะคะส่วนเดริกเต้ค่ะก็ถือเป็นแนวรับตัวหลักของชลบุรี FC มานานหลายปีค่ะก่อนที่จะตัดสินใจย้ายทีมนะคะเมื่อตกเป็นสำรองของแอนเดอร์สันดอสซานโตสขณะที่เบลยิกค่ะปีกชาวเซิร์ฟวัย29ปีนี่ย้ายมาจากดอนจิซิเรมสโมสรแห่งเซอร์เบียซูเปอร์ลีกนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนะคะก็เคยคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมในลีกสูงสุดของเซอร์เบียเมื่อ2ฤดูกาลก่อนมาแล้วด้วยค่ะและนี่ก็คือข่าวคราวที่เรามาฝากในช่วง TPL Today นะคะสำหรับในเรื่องราวของฟุตบอลไทยค่ะแต่ว่าแน่นอนค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเรายังคงมีเรียกว่าข่าวคราวความเข้มข้นแล้วก็สุดมันของศึกดิวิชั่น1ของเรานะคะกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันค่ะแต่ตอนนี้หมดเวลาของจิ้มๆแล้วนะคะคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะกระบี่ FC เซ็นสัญญาคว้าตัวลูโดวิธทาคามกองหน้าจากทีมราชนาวีและลาบี้คาเซสตี้กองกลางจากทีมตราด FC มาเสริมทีมไปที่เรียบร้อยหลังทั้งคู่ผ่านการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนนทเวชถนนยางวงวานเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยลูโดวิธทาคามเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีส่วนลาบี้คาเซสตี้เซ็นสัญญา1ปีเจนสิมเจริญบวรศักดิ์ผู้จัดการทีมพิจิตร FC น้องใหม่แห่งศึกดิวิชั่น1ยืนยันสโมสรบรรลุข้อตกลงยืมตัวปิยพงษ์หอมขจรศูนย์หน้าทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาเสริมทีมเป็นรายสุดท้ายระบุจะทำให้สภาพทีมมีความพร้อมมากขึ้นโดยเป้าหมายของพิจิตรในฤดูกาลนี้ก็คือขออยู่รอดตกชั้นอิสวัตสิงห์ทองอดีตมิดฟิลด์ทีมชาติไทยตัดสินใจย้ายจาก Air Force Central FC ไปร่วมทัพเชียงใหม่ FC แต่ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของสัญญานอกจากนี้เชียงใหม่ยังตัดสินใจยกเลิกสัญญากับคิมยองจีแนวรับคนใหม่ชาวเกาหลีใต้หลังจากนักเตะไม่มาร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแม้แต่ครั้งเดียวพัทยายูไนเต็ดประกาศผ่าน Facebook ของสโมสรว่าได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวลีวอนยังอดีตประการหลังกัปตันทีมปูซานไอปาร์คมาร่วมทีมหลังนักเตะทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจช่วงแมตช์อุ่นเครื่องแนวรับวัย33ปีเคยผ่านการค้าแข่งกับหลากหลายสโมสรชั้นนำในศึกเคลีอาทิโปฮังสติลเลอร์ชุนบุกฮุนไดมอเตอร์ปูซานไอปาร์ครวมทั้งเคยไปค้าแข่งในลีกสูงสุดของประเทศซาอุดีอาระเบียกับสโมสรอัลอิตติฟากอีกด้วยครู่นี้ก็เพิ่งจะจบไปสดๆร้อนๆนะครับในเรื่องของผลการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องครับทีมชาติไทยชุดคิงส์ครับพบกับทีมสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับปรากฏว่าบุรีรัมย์ชนะไป1-0ครับได้ประตูจาก
กิลเบโตมาเชน่านะครับก็ชนะไปก่อนที่ทีมไทยเราจะลงแข่งขันใน Kings Cup ครับในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วครับครับช่วงหน้าติดตามความเคลื่อนไหวของวงการกีฬาไทยกันบ้างครับตามในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ Sport Today เดี๋ยวไปดูความเคลื่อนไหววงการกีฬาไทยกันครับในแวดวงของวอลเลย์บอลอาชีพในช่วงของไทย Today ครับคุณสมควรลาวิลัชนะครับประธานบริษัทไทยวอลเลย์บอลจำกัดผู้ควบคุมการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกเปิดเผยถึงรายละเอียดของทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันสโมสรชิงแชมป์เอเชียในปี2015ครับว่าต้องเป็นแชมป์ไทยแลนด์ลีกเท่านั้นครับคุณสมควรบอกว่าพร้อมจะให้สิทธิ์ทีมแชมป์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกทั้งชายและหญิงไปแข่งขันสโมสรชิงแชมป์เอเชียโดยมีการแจ้งไปยังสโมสรต่างๆไปที่เรียบร้อยแล้วครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับเนื่องจากในปีที่แล้วนั้นการแข่งขันสโมสรชิงแชมป์เอเชียเนี่ยไปตรงกับโปรแกรมการแข่งขันไทยแลนด์ลีกครับทำให้ต้องนำทีมหญิงอันดับ1ของลีกในเวลานั้นอย่างนครราชสีมาไปร่วมแข่งขันก่อนจะคว้าอันดับที่5มาส่วนทีมชายนั้นไม่ได้ส่งทีมร่วมแข่งขันครับการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยลีกนะครับฤดูขอประทานภัยครับไทยแลนด์ลีกนะครับฤดูกาล2014ถึง2015ของประเทศไทยเราครับจะเสร็จสิ้นในวันที่22มีนาคมทำให้สโมสรที่เป็นแชมป์ก็มีโอกาสเตรียมทีมนะครับก่อนที่จะเข้าร่วมชิงชัยในศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียโดยประเภทชายแข่งขันกันวันที่13ถึง21สิงหาคมครับส่วนประเภทหญิงจะแข่งขันกันวันที่10ถึง20กันยายนครับในขณะที่โปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจยังมีให้ชมกันอีกมากมายนะครับติดตามได้ใน True Sport Today ครับเริ่มที่เรื่องของกอล์ฟนะครับ LPGA Tour Course Golf Championship นะครับในช่วง4ทุ่มตรงถึงตี1ครึ่งโดยประมาณนะครับในรอบที่2และรอบที่3ก็แข่งขันกันต่อช่วงตี2ถึงตี5ครับ Fox Sports 2จะถ่ายทอดสดครับส่วนอีก1รายการนะครับ PGA Tour Waste Management Phoenix Open นะครับในรอบแรกเริ่มต้นทำการแข่งขันกันนะครับตี3ครับชมได้ทาง True Sport HD และ True Sport 5ส่วน NBA ฤดูกาลปกติครับยังแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องครับออร์แลนโดกับมิลวอกกี้ครับ 7:00 น. NBA TV คู่ LA Lakers กับชิคาโก 10:30 น. นะครับ True Sport HD และ True Sport 3คุณผู้ชมสามารถไปติดตามโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬารวมถึงสกู๊ปย้อนหลังของรายการ Sport Today ได้นะครับในแฟนเพจของทางรายการนะครับ facebook.com/sptoday นะครับส่วนวันนี้ World Emotion ลาท้ายรายการจะไปดูลีลานะครับของโนวัคโยโควิชนะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักเทนนิสที่ขี้เล่นเป็นกันเองนะครับแล้วก็ชอบเรียนแบบเพื่อนๆในวงการเทนนิสนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาได้เรียนแบบแล้วก็ไปแย่ใครบ้างนะครับส่วนวันนี้เวลาของ Sport Today หมดลงแล้วครับพบกับพวกเราใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ things anymore. None of those. I don't stick my ass out anymore. Okay, I don't. Favore della Serbia che è